นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับพฤหัสบดีที่23ไม่ใช่4วันนี้วันศุกร์แล้วเนาะศุกร์ที่23เมษายน2564นะครับกับผมสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์และคุณธัญมัยอนันตะกรณีวัฒน์นะครับวันนี้สถานการณ์ในประเทศก็ยังน่าเป็นห่วงหนักมากนะคะเดี๋ยวถ้าฟังตัวเลขผู้ติดเชื้อในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นนิวไฮเนาะนะคะเป็นน่าจะเป็นนิวไฮสำหรับบ้านเรานะครับแล้วก็ต้องติดตามตัวเลขของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะสถานการณ์ทุกวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะณตอนนี้มีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเริ่มกระจายไปที่ต่างจังหวัดมากขึ้นเห็นบอกทางชลบุรีนี่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ทะลุ100คนต่อวันแล้วเชียงใหม่นี้เจอคลัสเตอร์ทั้งเรือนจำศูนย์เด็กเล็กศูนย์ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะคะมีแม่กลุ่มแม่ชีด้วยนะฮะที่เชียงใหม่นะฮะวันนี้ลอง Facebook Live ก็มาคุยกันได้กับนาทีลงทุนนะครับภาพรวมของตลาดวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้คุยกับนักวิเคราะห์จากทางบล.กรุงศรีกันด้วยนะครับแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยสำหรับรายการของเราถ้าใครอยากรู้บทวิเคราะห์ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com นะครับมาดูกันที่ดาวโจนส์กันก่อนนะครับหลังจากบวกขึ้นมาได้ก็ชะลอความร้อนแรงลงมาแต่เที่ยวนี้ลงไปก็ลงค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับลงไปเกือบ 1% นะฮะสำหรับดาวโจนส์นะครับลงไป 321.41 จุดนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.94% ครับ S&P 500ลดลงไป 38.44 จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลงไป 0.92% Nasdaq ลดลงไป 131.81 จุดนะครับเหตุที่ร่วงลงเมื่อคืนนี้ครับหลังจากที่ตลาดเองวิตกกังวลกับรายงานข่าวที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีแผนจะปรับขึ้นภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุนเพิ่มอีกเกือบ2เท่านะครับข่าวนี้ก็ส่งผลให้มีแรงเทขายในหุ้นทุกกลุ่มเลยนะครับและยังบดบังปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาอย่างแข็งแกร่งด้วยนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานครับว่าประธานาธิบดีไบเดนมีแผนที่จะเสนอให้มีการปรับขึ้นอัตราภาษีส่วนเพิ่มหรือว่า marginalincome tax rate จาก 37 ไปเป็น 39.6% ค่ะและปรับขึ้นภาษีกำไรที่ได้จากการลงทุนตัวนี้แหละที่ตลาดกังวลหรือว่า capital gains tax ค่ะเพิ่มอีก2เท่าคือจาก20ไปเป็น 39.6% ก็ถ้ากำไรดีกำไรงามเนี่ยโดนเก็บแท็กเพียบนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายนะฮะก็เลยปรับตัวลดลงมาทีนี้เรื่องนี้ก็เลยไปบดบังปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐเมื่อคืนนี้ค่ะกระทรวงแรงงานสหรัฐเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะคะที่ระดับ 54,700 ขออภัย 547,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เลยค่ะและตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการการว่างงานนี้ก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่ารายด้วยนะคะพอมีข่าวขึ้นภาษีก็ฉุดดัชนีของฝั่งสหรัฐลงมาแต่สวนทางกับทางยุโรปนะยุโรปยังบวกได้ค่ะไปดูตลาดหุ้นยุโรปกันนะคะที่ฟุตซี100อังกฤษกันก่อนค่ะเพิ่มขึ้นไป 42.95 จุดดัคของเยอรมันปิดเพิ่มขึ้น 124.55 จุดและ CAC 40ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 56.73 จุดนะคะขยับขึ้นได้นิดๆไม่ยังไม่ถึง 1% ในทุกตลาดค่ะได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปและการที่ ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและวงเงินในการซื้อพันธบัตรในการประชุมนโยบายการเงินเมื่อวานนี้นะคะก็ปรับตัวขึ้นนะคะไปดูอัตราดอกเบี้ยของ ECB ตอนนี้ก็ยังเท่าเดิมอัตราดอกเบี้ย refinance เนี่ยอยู่ 0% นี่เป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการแต่ถ้าเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะคะต่ำกว่านั้นอีกธนาคารพาณิชย์ที่ไปฝากเงินไว้กับธนาคารกลางของยุโรปติดลบ 0.5% นะคะแปลว่าเอาเงินไปฝากเขาต้องเอาเงินไปให้เขาด้วยเป็นค่าดอกเบี้ยนะคะแล้วอีกส่วนนึงคืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังอยู่ในระดับต่ำ 0.25% แต่นี่ก็ดีก็คือเงินกู้ต่ำก็สามารถเป็นการเป็นนโยบายผ่อนคลายที่จะให้เงินกระจายสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะส่วนน้ำมันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นทุนของเศรษฐกิจนะฮะฝั่งของน้ำมันเองขยับเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับนิวยอร์ก WTI เพิ่มขึ้นมา8เซนต์ครับ Brent เช่นเดียวกันเพิ่มขึ้นมา8เซนต์แต่ว่าฝั่งดูไบลดลงไปเหรียญกับอีก44เซนต์เลยนะครับส่วนนึงที่นิวยอร์ก WTI ขยับปรับขึ้นมาได้นิดนึงเนี่ยส่วนนึงได้รับแรงหนุนจากข่าวการผลิตน้ำมันที่ลดลงในลิเบียครับอย่างไรก็ดีสัญญาณน้ำมันดิบที่ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะเนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ทั้งที่ระบาดในอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นซึ่งทั้งอินเดียและญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ที่นำเข้า
น้ำมันรายใหญ่อันดับ3และอันดับ4ของโลกเลยนะครับโดยเฉพาะที่อินเดียที่เป็นผู้นำเข้าน้ำมันอันดับ3ของโลกล่าสุดเนี่ยเห็นทางอินเดียประกาศตัวเลขเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อโควิดเกือบ 300,000 รายนะฮะมีทะลุแล้วด้วยนะคะ 314,835 รายอันนี้ตัวเลขทำลายสถิติเลยนะก่อนหน้านั้น 290,000 โอ้แล้วผู้ติดเชื้อทั้งประเทศก็พุ่งขึ้นเป็น 15,900,000 กว่ารายผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นขนาดนี้ผู้เสียชีวิตก็เช่นเดียวกันนะคะในทุกๆวันเนี่ยเสียชีวิตนับพันรายอย่างเมื่อวาน 2,104 รายนะคะยอดผู้เสียชีวิตทั่วอินเดียก็เลยกลายเป็น 180,000 กว่ารายแล้วค่ะนอกจากอินเดียแล้วญี่ปุ่นเองก็เตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับกรุงโตเกียวแล้วก็โอซาก้าเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิดด้วยนะครับปัจจัยบวกที่ยังพอให้มีเห็นในตลาดในฝั่งของน้ำมันเองก็คือเรื่องของการผลิตน้ำมันของลิเบียลดลงราว1ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปอีกด้วยนะคะส่วนทองคำนะคะที่ก็มักจะสวนทางกับตลาดหุ้นเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาขึ้นมาแรงมากแล้วนะคะก็เลยมีการย่อลงมาบ้างนะคะนักลงทุนเทขายทำกำไรค่ะทองคำปิดลบไป11.10 เหรียญต่อออนซ์นะคะอยู่ที่ 1,782 เหรียญต่อออนซ์ค่ะนี่สัญญาทองคำตลาดโคมิกซ์ที่เป็นตัวซื้อขายล่วงหน้านะคะส่งมอบเดือนมิถุนายนค่ะปิดลบไปแล้วนะคะหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งก็คือเมื่อสักครู่นี้ค่ะตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะนักลงทุนก็เทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะก็ขึ้นมาใกล้ๆ 1,800 เหรียญอีกครั้งนึงค่ะวันนี้มาดูราคาทองคำไทยในบ้านเรากันต่อค่ะจากสมาคมค้าทองคำนะคะประกาศตัวเลขออกมาเช้านี้บวกได้100บาททองคำแท่ง 26,600 บาททองคำรูปพรรณ 27,100 บาทต่อบาททองคำค่ะได้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาหนุนเล็กน้อยนะคะเช้าวันนี้31บาท39สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งคาดว่ากรอบการเคลื่อนไหวจะอยู่ที่31บาท30สตางค์ถึง31บาท45สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็ยังจับตาข่าวสหรัฐขึ้นภาษีอยู่ค่ะเพราะว่ามีผลกับเงินดอลลาร์โดยตรงแน่นอนค่ะครับอัปเดตให้คุณผู้ชมติดตามกันคือล่าสุดมีข่าวว่าบิ๊กตู่ร่อนหนังสือเชิญกกร.หารือด่วน28เมษายนนี้หรืออีก5วันข้างหน้านะครับจะถกเกี่ยวกับมาตรการการบริหารวัคซีนกันแล้วก็อัปเดตตัวเลขล่าสุดที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยตัวเลขบ้านเราวันนี้นะครับตัวเลขเปิดเผยมาตั้งแต่7โมงผู้ป่วยรายใหม่บ้านเราวันนี้ 2,070 รายนะ 2,000 นะฮะโอ้โหผู้เสียชีวิตมีเพิ่มได้ไหมคะมีเพิ่ม4รายนะครับเดี๋ยวจริงๆต้องรอตัวเลขอัปเดตจากทางสบค.อีกรอบนึงก็ได้นะครับแต่นี้เป็นตัวเลขของทางสาธารณสุขที่ประกาศมาเมื่อเช้ากังวลว่าหุ้นจะยื้อได้หรือเปล่าเมื่อวานก็คือเปิดบวกเนาะหลังจากนั้นก็คือไหลไม่เป็นท่าเลยนะคะแล้วก็ติดลบไปถึง11จุดนะคะอยู่ในแดนลบตลอดทั้งช่วงบ่ายเลยค่ะดังนั้นปัจจัยบวกลบของเราลบแน่นอนก็คือหนักๆไปที่ฝั่งของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวมาสอบถามกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะจะส่งผลกับตลาดหุ้นอย่างไรในเช้าวันนี้ค่ะวันนี้พูดคุยกับคุณชัยยศจีวังกูลนะคะจากบล.กรุงศรีค่ะคุณชัยยศสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณชัยยศครับก่อนอื่นถามตัวเลขที่วันนี้รายงานอัปเดตล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฮะตัวเลขหลัก 2,000 คนซึ่งก็เป็นนิวไฮของบ้านเราโควิด19มองว่าหุ้นไทยของเราจะยังยื้อได้อยู่ได้หรือเปล่าหลังจากหลายวันที่ผ่านมาเราก็ยื้อพอสมควรนะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าตัวเลขออกมาประมาณ 2,000 อย่างที่เห็นข้อมูลกันนะนะครับก็อาจจะทำให้นักทุนเนี่ยมีความกังวลได้นะครับว่าสถานการณ์ที่เราเคยมองว่ามันนิ่งๆนะครับจากเดิมเนี่ยผมจำได้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 1,700 เป็นตัวไฮนะครับแล้วก็ลดลงมาประมาณสัก 1,400 นะครับแล้วก็นิ่งๆมา 3-4 วันนะครับถ้าขึ้นไประดับ 2,000 เนี่ยผมว่าแน่นอนนะครับนักทุนจะต้องตื่นเต้นตกใจกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมากันได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจากเดิมที่ก่อนช่วงโควิดเนี่ยอยู่ระดับเซตเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1,600 จุดนะครับแล้วก็ลงไปประมาณสัก1530อันนี้เด้งขึ้นมานะครับ1570 1580นะครับซึ่งเรียกว่าบอกว่าอัพไซด์ที่เหลือเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักทุนเขาพร้อมที่จะขายทำกำไรกันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขออกมาตามนี้ผมว่าวันนี้น่าจะถูกแรงขายทำกำไรได้ครับจะขายเป็นกลุ่มไหนบ้างคะที่น่าจะโดนหนักๆเลยค่ะผมคิดว่าถ้าตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับกลุ่มที่หนีไม่พ้นเลยก็คงต้องเป็นกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็พวกโรงแรมนะครับเพราะว่าก็คงกระทบจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเรา
ตอนนี้เท่าที่เราเห็นนะครับเราก็เห็นว่าพวกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ดูเงียบเหงาไปแบบชัดเจนมากๆนะครับเพราะนั้นก็น่าจะทำให้กลุ่มนี้น่าจะมีแรงขายเข้ามาได้ครับครับครับทีนี้ถ้าเราโฟกัสกันที่หุ้นอย่างกลุ่มที่ผ่านมาที่เราเกรงกันเรื่องของผลประกอบการปัจจัยตรงนี้หุ้นในกลุ่มนี้ยังพอไปต่อได้ไหมฮะคุณชัยยศมองยังไงฮะครับผมถ้าในเรื่องของตัวหุ้นที่งบดีเนี่ยผมมองว่าวันนี้ถ้ามีการปรับตัวลงมานะครับยังมองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหุ้นพวกนี้มันผ่านร้อนผ่านหนาวปีที่แล้วมาแล้วนะครับแล้วก็มันเริ่มเข้าสู่ไซเคิลของการฟื้นตัวของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัวโควิดตัวเลขภายในประเทศของเราที่มีการปรับขึ้นมานะครับถ้าสมมติออกมาตัวเลขจริง 2,000 กว่ารายเนี่ยนะฮะผมมองว่ามันจะเป็นแฟกเตอร์กดดันในระยะสั้นๆจนถึงกลางฉะนั้นนึงประมาณสัก 1-2 เดือนผมเชื่อว่ามันจะพีคพอพีคปุ๊บตัวเลขมันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยใครที่มีหุ้นดีๆนะครับผลประกอบการดีๆเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้นะครับหรือว่าถือได้นะครับส่วนตัวหุ้นที่น่ากังวลก็คืออย่างที่บอกไปคือตัวเลขกลุ่มท่องเที่ยวรวมถึงพวกเก็งกำไรหุ้นเล็กๆที่ช่วงนี้เนี่ยวิ่งขึ้นไปแรงๆอันนี้น่ากลัวนะครับค่ะงั้นให้คุณชัยยศแนะนำเลยค่ะบล.กรุงศรีมีวิเคราะห์ผลประกอบการรีวิวมาแล้วตัวไหนน่าสนใจบ้างคะครับผมถ้ามองเรื่องของทั้งผลประกอบการด้วยทั้งตีนตอนนี้ด้วยเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวสีจางโกลฟ์นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยมองว่าปีนี้สถานการณ์โควิดน่าจะดีขึ้นปรากฏว่าไม่ดีขึ้นนะครับทั่วโลกตอนนี้อย่างตัวเลขเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอินเดียแล้วก็ยุโรปเนี่ยยังเร่งตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะนั้นเรายังเชื่อว่าตัวราคาขายของเขาเนี่ยน่าจะทรงตัวในระดับสูงได้นะครับยังเป็นตัวหุ้นแนะนำของเราในทีมทั้งทีมตอนนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของกำไร Q1 ด้วยนะครับน่าจะมาทำนิวไฮได้นะครับตรงนี้ราคาคอนเซนซัสนะครับอยู่ที่ประมาณ58บาทนะครับส่วนถ้าใครบอกว่าเอาตรงนี้ขึ้นไปแล้วตัวขึ้นไปเยอะแล้วฉันอยากได้แบบพวกดิเฟนซีฟนะครับลองดูตัว Advance ก็ได้ครับ Advance เป็นตัวที่ดิเฟนซีฟนะครับปันผลประมาณ 4% นะครับแล้วก็ผลประกอบการน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับอยู่ประมาณสัก 6-7,000 ล้านนะครับค่ะค่ะราคาเป้าหมายเป็นยังไงบ้างคะราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่210บาทนะครับสำหรับตัวแอดวานเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะขึ้นมาเยอะในช่วงสัปดาห์นี้เลยนะคะจากข่าวกราฟและอินทัชก็ยังไปต่อได้ใช่ไหมคะค่ะก็ยังมีอัพไซด์ได้ใช่ครับค่ะงั้นถามถึงข่าวย้อนหลังนิดนึงที่เรื่องอินทัชเรื่องกราฟเนี่ยหุ้นก็ขึ้นมาทั้งคู่นะคะยังไปต่อได้ไหมคะอินทัชเนี่ยคิดว่าตัวอัพไซด์คงไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามีราคาเทนเดอร์ติดไว้ที่ตรงบริเวณ65บาทนะครับส่วนเรื่องของตัวแอดวานเนี่ยผมมองว่าอัพไซด์ยังเปิดนะครับราคาเทนเดอร์ที่120กว่าบาทเนี่ยผมมองว่าไม่น่ามีใครขายให้นะครับต้องบอกแบบนี้เลยนั้นไม่น่ามีใครขายให้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไปเรียก NAV นะครับคือสมมติว่าเทียบราคาอินทัชเนี่ยที่65บาทที่เขาเทนเดอร์เนี่ยแล้วย้อนกลับมาเป็นราคาของตัวแอดวานนะครับจะอยู่ได้ประมาณสักแถว200บาทนะซึ่งตอนนี้มันยังมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก20บาทนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าแอดวานยังไปได้อยู่ส่วนกัฟเนี่ยคงต้องพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มตัวเงินที่จะเข้ามาซื้อตรงนี้เนี่ยนะครับว่าจะมีการซอสของsort of fund ยังไงนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นความกังวลเล็กน้อยอาจจะทำให้ราคาช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ไปได้แรงมากนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัว sort of fund เขาเคลียร์เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอัพไซด์กับตัวกัฟเอนเนอร์จีด้วยนะครับครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่เรื่องของ GPSC ที่ปตท.เขามีการปรับโครงสร้างการเข้าไปถือหุ้นเนี่ยนะฮะเราประเมินฝั่งของกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่าง GPSC ยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าไม่เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นตกใจนะเพราะว่าตัว GPSC เนี่ยจริงๆปตท.เนี่ยเขานำเอาเป็นตัวหุ้นที่เป็นเขาเรียกตัวนำของกลุ่มที่เป็นพลังงานทางเลือกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการปรับสัดส่วนอะไรตรงนี้ผมว่าก็เป็นข่าวดีด้วยซ้ำว่าทางปตท.เนี่ยเขามั่นใจมากว่าตัวธุรกิจที่เขากำลังเดินหน้าไปเนี่ยมาถูกทางนะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นข่าวดีมากกว่านะครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชัยยศมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยยศจีวังกูลจากทางบล.กรุงศรีนะฮะทีนี้เรามาดูปัจจัยบวกลบกันบ้างนะครับปัจจัยบวกยังพอมีให้เห็นโดยเฉพาะก่อนหน้านี้นายกคุยเรื่องของการจัดหาวัคซีนแล้วข่าวดีก็หลั่งไหลมาเทมานะทั้งรัสเซียเองที่กระทรวงการต่างประเทศไปเจรจาหรือแม้กระทั่งเรื่องไฟเซอร์ที่คุณอนุทินบอกว่าเนี่ย
คุยกันเรียบร้อยเนี่ยนะฮะอยู่ในขั้นตอนของการนำใบเสนอราคามาประเมินอะไรต่างๆแต่ยังบอกวันไม่ได้ถูกไหมยังบอกวันไม่ได้วันไหนแน่ๆนะคะฝั่งปัจจัยลบหนักเลยค่ะเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลงกว่า300จุดนะคะวิกฤตตกข่าวที่ไบเดนจะขึ้นภาษีและการระบาดของโควิด19ในประเทศในเชิงเทคนิคเองหุ้นไทยก็ไปต่อไม่ไหวด้วยนะคะเพราะว่าไปชนที่ 1,580 จุดก็เป็นแนวต้านที่ตันแล้วจริงๆค่ะกับวันนี้อีกปัจจัยลบหนึ่งนะที่ต้องจับตานะตัวเลขโควิด19 2,070 รายที่เป็นนิวไฮเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องรอตัวเลขจากทางสบคแถลงอย่างเป็นทางการแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏออกมานะฮะ 2,070 รายแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรออัปเดตตัวเลขอีกครั้งนึงจากทางสบคนะฮะแต่ถ้าตัวเลขออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยบ้านเราหุ้นไทยวันนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับทีนี้ก่อนปิดเบรกกันครับไปดูกันที่สับลงทุนกันก่อนครับสับลงทุนวันนี้เสนอคำว่า overweight นะฮะ overweight ก็คือแนะนำให้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนั้นปกติถ้าบรรดานักวิเคราะห์บอกว่า overweight ในหุ้นนั้นเลย overweight ในอุตสาหกรรมนั้นเลยก็คือเชียร์หุ้นนั้นนะคะเชียร์หุ้นตัวนั้นเชียร์อุตสาหกรรมนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นะคะที่คุณสุทธิวัฒน์พูดถึงข่าวของ GPST นะคะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมค่ะโดยปตท.ก็มีแผนเพิ่มพอร์ตในธุรกิจไฟฟ้ามากขึ้นนะคะคุณอรรถพลฤกษ์วิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของปตท.ค่ะได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าที่ประชุมคณะกรรมการปตท.เมื่อวานนี้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของปตท.ให้ปตท.และบริษัทสยามแมเนจเมนต์โฮลดิ้งจำกัดหรือว่า SMH ค่ะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC จากบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC นะคะกว่า358ล้านหุ้นหรือประมาณ 12.73% ก็คือคิดที่ราคา70บาทต่อหุ้นรวมแล้วประมาณ 25,126 ล้านบาทค่ะซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญานี้ภายในพฤษภาคมนี้เลยค่ะครับการเข้าซื้อหุ้น GPSC ครั้งนี้นะครับก็ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ GC ก่อนนะครับราคาซื้อขายดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อสะท้อนถึงผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลของ GPSC ด้วยนะครับแล้วก็ภาระภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวด้วยซึ่งคุณอรรถพลกล่าวแค่ว่าปัจจุบันปตท.ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 31.72 นะครับและ GC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 22.73 และหลังจากธุรกรรมการปรับโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยนะครับปตท.และ SMH จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนรวมนะครับร้อยละ 44.50 แต่ว่าฝั่งของ GC เท่ากับว่าจะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ10เนี่ยนะฮะการปรับโครงสร้างนี้ก็เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าของปตท.ผ่านบริษัทแฟลกชิปนะครับซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของปตท.ก็คือจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอันคอนเวนชั่นอลหรือว่าฟอสซิลแล้วก็พลังงานทดแทนเนี่ยนะครับประเภทละ 8,000 เมกะวัตต์ในปี 2573โดยปัจจุบัน GPSC ครับมีกำลังการผลิตกว่า 4,800 เมกะวัตต์มีโรงงานแบตเตอรี่ในไทยแล้วก็ถือหุ้นในจีนด้วยนะครับซึ่งเกิดจากการลงทุนในสตาร์ทอัพบริษัท 24M ในสหรัฐแล้วก็กำลังขยายงานอีกหลายประเทศก็เป็นอีกธุรกิจนึงที่สดใสเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อยู่ในเทรนด์ของโลกด้วยนะครับส่วนช่วงหน้านะคะมีเรื่องความรู้ด้านการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมกันเพียบเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะครับถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการเรามาโดยตลอดน่าจะคุ้นกับชื่อโครงการ Happy Money นะคะสุขเงินสร้างได้โครงการนี้ก็มีมาสักพักแล้วจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่กำลังจะขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะเพื่อให้ความรู้ทางการเงินกับประชาชนได้ทั่วประเทศเลยค่ะโดยตลาดหลักทรัพย์ก็ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะเดินหน้าโครงการ Happy Money สุขเงินสร้างได้ค่ะสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินให้กับคนไทยคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ค่ะรัฐมนตรีคลังได้ไปกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อฟื้นฟูการเงินภาคครัวเรือนไทยภารกิจร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินนะคะหรือว่า financial literacy โดยบอกว่าสถานการณ์ด้านการเงินของคนไทยนี่ต้องให้ความสำคัญเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นปัญหาโควิด-19 ที่ทำให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะการแก้ปัญหาก็เลยต้องทำให้สอดคล้องกัน
มี5เรื่องที่เน้นให้ความสำคัญตอนนี้นะคะ1ก็คือสร้างโครงสร้างและกลไกเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม2ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะให้ดูแลตนเองได้โดยเฉพาะเรื่องทักษะเพิ่มพูนความรู้การเงินการออม3ก็ต้องรู้จักการจัดการความเสี่ยงในชีวิตนะคะและมีความรู้ที่เพียงพอ4คือต้องเร่งฟื้นฟูสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินค่ะเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในเชิงบวก5คือต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับเลยดังนั้นโครงการ Happy Money สุขเงินสร้างได้ค่ะจึงเป็นโครงการที่เกิดในช่วงที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะเพื่อให้คนไทยจัดการชีวิตได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแบบนี้ส่วนคุณภากรปีตัทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะก็เสริมว่าตลาดหลักทรัพย์ได้มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนทุกคนอยู่แล้วหนึ่งในภารกิจสำคัญก็คือเสริมความรู้ด้านการเงินนะคะที่เป็นทักษะสำคัญเลยเนี่ยในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตลาดหลักทรัพย์ก็ดำเนินการผ่านโครงการ Happy Money ตั้งแต่ปี2552เลยค่ะร่วมกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมแล้วตอนนี้523แห่งสร้างพี่เลี้ยงการเงินถึง 6,003 คนนะคะสร้างพื้นที่เรียนรู้ด้านการออมวางแผนการเงินให้ทั่วถึงและต่อเนื่องขอบคุณพนักงานในองค์กรต่างๆแล้ว 2,400,000 กว่าคนและคาดว่าสิ้นปีนี้จะส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนรวมกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศค่ะบทบาทของโครงการนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการออมและการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบสนับสนุนองค์กรต่างๆให้มาเข้าร่วมนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็จะพัฒนาความรู้หรือว่าคอนเทนต์เนี่ยให้สดใหม่อยู่เสมอผ่านโมเดลพี่เลี้ยงการเงินค่ะและล่าสุดได้ลงนามต่ออายุ MOU ส่งเสริมความรู้ทางการเงินกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.แล้วก็กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.อย่างต่อเนื่องเพื่อผนึกกำลังขยายการทำงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะและคุณผู้ชมครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานนะครับที่ได้ร่วมพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลหรือว่า U23 นะครับโดยได้มีการขน19หลักสูตร e-learning ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางด้านการวางแผนการเงินการลงทุนการเป็นผู้ประกอบการให้กับคนที่เข้าร่วมโครงการด้วยนะครับหวังที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลครับกว่า3เดือนที่ผ่านมานะคะโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศมีการสร้างงานในพื้นที่ 3,000 ตำบล นะคะรวมไม่น้อยกว่า 50,000 ตำแหน่งนะคะซึ่งก็ทำให้มีเงินกระจายอยู่ทั่วประเทศเดือนละกว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะU2T เป็นโครงการจ้างงานนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในภาวะวิกฤตโควิด-19 ค่ะเพื่อให้เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศอันก่อให้เกิดการสร้างงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่แบบพุ่งเป้านะคะและที่สำคัญคือผู้รับการจ้างงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพค่ะชาวบ้านก็พอใจกันมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีความรู้สึกว่าทำให้ตำบลของเขาไม่เงียบเหงานะครับเหมือนกับก่อนที่จะมีนักศึกษามาลงนะครับลองคิดดูสิครับมันออกมาจากปากของชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไปไหนก็เห็นแต่นักศึกษานะครับ20คนเนี่ยนะครับเดินไปทั่วตำบลแล้วก็ไปซื้อไปจ่ายนะครับไปช่วยนะครับก็ชาวบ้านก็ถือว่าโครงการจ้างงานเนี่ยเป็นประโยชน์กับชาวบ้านเองนะครับส่วนของนักศึกษาก็ได้มีงานทำมีเงินเดือนนะครับ U2T เป็นความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะเพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่เป้าหมายโดยมีการอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ได้รับการจ้างงานนะคะประกอบด้วยทักษะด้านดิจิทัลทักษะด้านภาษาอังกฤษทักษะด้านสังคมและทักษะด้านการเงินซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่ให้ความรู้โดยเปิดหลักสูตร e-learning ครอบคลุมความรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งหมด19หลักสูตรด้วยกันค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ระยะเริ่มต้นต่อยอดและแบบจัดเต็มเพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในอนาคตค่ะ
ั้งสองส่วนนี้นะคะก็จะทำให้คนที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะในเชิงของ financial literacy แล้วก็ entrepreneurship นะคะซึ่งถือว่าเป็นสกิลหรือทักษะสำคัญที่จะต้องมีการอัพสกิลกันนะคะในช่วงนี้แล้วก็ถือเป็นโอกาสดีของน้องๆที่เข้ามาร่วมในโครงการทุกคนค่ะที่จะได้ความรู้ในส่วนนี้ไปนะคะซึ่ง e-learning ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เป็น e-learning ที่เหมือนกับว่าเป็นบทเรียนนะคะสั้นๆนะคะสามารถที่จะเข้าไปเรียนแล้วก็มี pre-test post-test รวมทั้งมี examination เพื่อเป็นการวัดนะคะทักษะหรือว่าความรู้ที่น้องๆได้รับด้วยนะคะนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการเลือกเรียนในหลักสูตรที่ตนเองสนใจแล้วกว่า 5,000 คนนะคะโดยผลตอบรับเป็นไปในทางที่ดีหลายคนบอกว่าเรียนแล้วได้ประโยชน์ช่วยให้สามารถวางแผนการเงินเพื่ออนาคตได้ก็ตอนนี้ที่ได้ฟีดแบคมานะคะก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเป็นความรู้ที่ดีนะคะได้รับความรู้เร็วกว่านี้ก็จะดีนะคะหลายๆคนก็พูดแบบนั้นก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้ที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับเขานะคะเนื่องจากว่าเขาสามารถไปจัดการบริหารจัดการชีวิตส่วนตัวได้นะคะแล้วก็ในยามที่เขารู้สึกว่าเกิดปัญหาในเรื่องการเงินเนี่ยความรู้ในเชิงการเงินก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถหลุดพ้นหรือว่ามีทางเลือกนะคะในการที่จะจัดการบริหารจัดการการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาได้นะคะการจัดการวางแผนด้านการเงินเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรรู้นะคะเพื่อวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบไม่ให้เกิดความเดือดร้อนในวันข้างหน้าซึ่งนอกจากผู้ร่วมโครงการ U2T แล้วประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนก็สามารถคลิกเข้าไปเรียนฟรีกับเซต e-learning ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานเราก็กลับมาอยู่ในบรรยากาศที่ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเพราะฉะนั้นเรียนออนไลน์สะดวกที่สุดนะคะก็มีข้อมูลให้ติดตามที่ช่องทางออนไลน์ต่างๆของเซ็ตหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยค่ะครับส่วนหุ้นเอเชียไปดูนิกเกอีกันบ้างนะครับร่วงลงไป200กว่าจุดนะลงไปประมาณ 0.70% นะครับแต่ถ้าดูภาพรวมของเอเชียมีทั้งเขียวสลับแดงนะครับส่วนใหญ่จะเขียวนะฮะมีนิกเกอีที่ลงนะครับแล้วก็มีบางที่ก็ลงเหมือนกันนะตลาดหุ้นไทยก็ลงค่ะวันนี้หุ้นไทยเปิดเร็วหน่อยนะคะเปิดมาตั้งแต่ประมาณ 9.55 แล้วลงไปลึกสุดก็6จุดยังไม่มากนะคะวันนี้โชคดีกับการลงทุนทุกท่านพบกันวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ